พี่เผือกเสาเนี่ยเป็นหมื่นๆต้นที่เราเดินมาชมเนี่ยนะใช่ครับแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยจะมีเหมือนประตูใช่ครับมีประตูแต่ละแล้วมีชื่อนะมีชื่อต้องมีชื่อเป็นเจ้าของแสดงว่าเหมือนว่าเราที่จะบริจาคสร้างกำแพงวัดเสาวัดครับผมประตูแต่ละเสาละเสาก็มีคนจองเป็นเจ้าของใช่ครับเป็นภาพคือได้จารึกชื่อเขาไว้ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าประตูโอริอิประตูโอริอิใช่ครับเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือประตูนี้เป็นอยู่ที่บนเขาเนี่ยจะเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์นะฮะเขาก็จะมีประตูอย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาใครมาทำบุญใช่ไหมก็จะสร้างจอง1เสา2เสาจนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นหมื่นๆนะฮะเป็นหมื่นๆเสาใช่ครับก็เลยกลายเป็นจุดที่เวลาใครมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่ามาที่โอซาก้าก็ต้องแวะมาที่เกียวโตก็แสดงว่าคนที่สร้างเสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานที่มันคงเป็นเสานี่เป็นเสาเรียกว่าเป็นความเป็นรากฐานที่มันคงของชีวิตเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลว่าธุรกิจจะต้องแบบเหมือนมีกำแพงมีกำแพงรอบแข็งแรงใช่ไหมครับเวลาใครมาก็ต้องมาลอดเสาหรือมาลอดเสาก็ยิ่งลอดเยอะๆเท่าไหร่ไปให้สุดข้างบนเลยเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งทำให้จิตใจเนี่ยโอ้โหแบบเขาเรียกว่าจิตใจดีเวลาทำอะไรได้พลัง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 นะเป็นพลังบุญพลังความศักดิ์สิทธิ์จากเสด็จพ่อหรือว่าเจ้าพ่อที่นี่ใช่ฮะนี่ถ้าเกิดว่าใครที่มาอาจจะแบบหูแบบเหมือนแบบถ้าเกิดไม่ไหวเรารอดแค่ประมาณแค่เป็นสิริมงคลนิดหน่อยก็พอแล้วพอแล้วอาจารย์ครับเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีงามใช่ครับครับเอาละครับท่านผู้ชมเราได้คุยกันมายาวนานแล้วครับผมแล้วอธิบายสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมไปที่เรียบร้อยแล้วก็สบู่หอมซากุระชนะใจสอนที่กลิ่นหอมหอมฟุ้งจรุงใจต้องยกให้สบู่หอมซากุระชนะใจจริงๆครับเนี่ยพี่เผือกเนี่ยครับผมเนี่ยไอ้รูปแบบเนี้ยนะถ้าบ้านเราก็ต้องเอามีดมาครับเอามาปอกเปลือกแต่ที่นี่เขามีเจาะเข้าไปในรูแล้วก็น้ำปั่นๆแล้วก็เอาน้ำส้มเนี่ยใส่ไปในลูกส้มเลยแล้วก็เอาหลอดใส่ลงมาให้เราก็ดูดได้ลูกละ500เยนลูก500เยนเหรอใช่ครับตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่500เยนเนี่ยร้อยเท่ากับ3 100เท่ากับ30ลองดูสิเนี่ยเห็นไหมอร่อย500 2ลูก 1,000 อ่ะเอาลูกเดียวเหรอ2ลูกครับ2ลูกครับ2ลูกสินี่ฮะโอ้โหออริจินี่เราไม่ต้องรับไป500เยน 1,300 อู๋150บาทอื้ออร่อยอร่อยมั้ยฮะอร่อยสดๆเลยอ่ะอริโต Thank you very much ใช่ครับบริเวณข้างศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีของกินของทอดเยอะมากใช่ฮะทาโกยากิมีหมู3ชั้นมีปลาหมึกทอดด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อนี่เป็นเนื้อโอ้เป็นเนื้อใช่ครับโอ้โหนี่เขากินกันอย่างอร่อยนะใช่ฮะเขากินกันอย่างอร่อยอันนี้เป็นของอันนี้ไม่รู้อะไรฮะมันคล้ายๆลูกอันนั้นอ่ะเก่าลักเก่าลักเก่าลักบ้านเราอาจจะเป็นเก่าลักญี่ปุ่นนะเนี่ยผมนี่บอกซ้ายมือในใบโพสวยมากอันนี้พิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีแต่ผักโอ้โหเรียกได้ว่าใครที่มาเดินแถวนี้เนี่ยได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะจานแล้วก็เดินมาข้างๆนี่ก็ได้โอ้โหได้ชิมอาหารของแล้วได้ชมใบโพด้วยได้ชมใบโพด้วยใบโพญี่ปุ่นสวยมากครับมีทั้งใบเล็กใบใหญ่ใบหนาใบบางแต่ขึ้นมาใหม่ๆก็เยอะนะครับผมใบโพญี่ปุ่นเนี่ยนะเห็นแล้วประทับใจประทับใจโอ้จริงๆสวยงามทั้งนั้นเลยครับครับผมก็เดี๋ยวเดินกันไปแล้วก็ชมกันไปชิมกันไปแล้วก็ไปฟังมิวสิกด้วย
ชมมิวสิกวิดีโอเพลงที่สวยงามกว่าดีกว่านะครับครับผมนี่เราก็ถือส้มมาคนละใบครับคิดตกเป็นกันแล้วเป็นเงินไทยลูกเท่าไหร่นะลูกละ150ลูกละ150บาทนะครับผมโหเดี๋ยวเราจะพาอีกเพราะว่ามาที่นี่เราอีกหลายอย่างเลยนะอาจารย์นะเราลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยไหมลาดีกว่าก็ขอให้ท่านมีความสุขกับรายการของเราต่อไปตอนเทพสังทองธุรโรจน์จาเดมุรามพร้อมด้วยผมเผือกใหม่ไอซ์เบิร์กขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะครับความเจ็บจะได้ความไข้อย่าได้มีเราจากกันเพื่อเจอชมมิวสิกวิดีโอปิดท้ายรายการแล้วกลับมาพบกันในครั้งต่อไปในสัปดาห์ต่อไปครับโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็มีสาวสาวกอดร่ำโรดช่างออดอสอกนั้นหน้าร้อนจิตใจมีคงมันสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กใกล้เรือนเคียงแต่เช้ายันเที่ยงจนเย็นแอบมองน้องอยู่ไม่เว้นเห็นน้องทุกวันพี่แสนปลื้มถ้าหากวันไหนไม่เห็นหน้าน้องจะซึมสว่างสะท้อนตะลึมวันนั้นพี่ซึมอยู่ทั้งวันเมื่อก่อนยังเล็กน้องยังเป็นเด็กขี้แย่ออดออดน้องควรพ่อแม่จะกินขนมเสียงลั่นพี่อยากจะนอนน้องร้องหนวกหูพี่อยู่ทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่ใกล้กันแม้มันยิ่งดีพูดถึงตอนนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเปลือยกายล่อนจนน้องขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดี๋ยวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มองตอนนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเปลือยกายล่อนจนน้องขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดี๋ยวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มอง